ข้อนี้น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องการวางแผนการส่งต่อธุรกิจครอบครัวเราจะทำได้ยังไงนะครับวันนี้เรายังอยู่กับอาจารย์เจนวพลอยู่นะครับสวัสดีครับอาจารย์เจครับสวัสดีครับคุณตัวในการเตรียมพร้อมส่งต่อธุรกิจครอบครัวหรือบางคนอาจจะบอกว่าการส่งไม้ต่อเนี่ยนะฮะเราจะเตรียมความพร้อมมันได้ยังไงครับอาจารย์การเตรียมความพร้อมเนี่ยจริงๆแล้วมันมีอยู่3ส่วนที่เราจะต้องเตรียมให้พร้อม1ก็คือในเรื่องของธุรกิจต้องมีความพร้อมนะฮะธุรกิจต้องเป็นธุรกิจที่นิ่งแล้วอยู่ตัวแล้วนะฮะสามารถส่งต่อได้ด้วยความราบรื่นนะฮะก็คือทายาทก็อยากรับด้วยนะฮะ2ก็คือในส่วนของทายาทตัวทายาทเองต้องพร้อมที่จะรับนะฮะและส่วนที่3ส่วนสุดท้ายก็คือคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องพร้อมที่จะส่งนะฮะ3เรื่องนี้เนี่ยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกันหรอกมันจะอาจจะปัจจัยที่1อาจจะพร้อมก่อนคือตัวธุรกิจอาจจะนิ่งแล้วนะฮะก็ธุรกิจก็คือนิ่งแล้วก็คือว่าธุรกิจนี้ไม่ต้องมีผู้บริหารจากครอบครัวธุรกิจก็สามารถเดินต่อไปได้นะฮะอันนี้คือเรื่องของนิยามของความนิ่งนะฮะ2ก็คือทายาทพร้อมที่จะรับก็คือ1ก็คือเรื่องของความสามารถนะฮะความรู้ความสามารถแน่นอน2ก็คือเรื่องของประสบการณ์และ3ก็คือเรื่องของความมุ่งมั่นในการที่จะเข้ามาช่วยธุรกิจครอบครัวหรือมาเข้ามาสืบทอดธุรกิจและในส่วนที่3ก็คือคุณพ่อคุณแม่ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญมากต้องพร้อมที่จะส่งส่วนใหญ่เขาจะมองกันที่ปัจจัยประมาณ3เรื่องครับ1คือความรู้ความสามารถของเขาของทายาทถึงหรือเปล่าถึงหรือเปล่านะฮะแล้วก็ตรงด้านหรือเปล่าก็อาจจะเรียนมาทางด้านศิลปะจะให้เขามาเป็นผู้บริหารความสามารถตรงไหมสิ่งที่เขาเรียนมาสิ่งที่เขามีประสบการณ์มาสองก็คือเรื่องของประสบการณ์นะของเขานะฮะเขาอาจจะเรียนมาทางด้านเศรษฐศาสตร์ MBA แต่ไปเป็นดาราอยู่3ปีครับประสบการณ์ตรงนั้นของ3ปีตรงนั้นสามารถเอามาใช้ในธุรกิจครอบครัวได้หรือเปล่านี่คือเรื่องที่2คือเรื่องของประสบการณ์ปัจจัยที่3ก็คือคุณพ่อคุณแม่โอ้โหนี่สำคัญเลยก็ต้องพร้อมครับ คุณพ่อคุณแม่สร้างธุรกิจนี้มาบางทีท่านอยู่กับธุรกิจนี้มา20 30 40ปีครับนะฮะความผูกพันกับธุรกิจมีมากเหลือเกินความผูกพันกับธุรกิจก็มีความเป็นห่วงทายาทก็มีเพราะฉะนั้นท่านไม่อยากจะไปไหนหรอกอยากจะอยู่ช่วยนะแต่ว่าการที่จะทำให้3ส่วนนี้มันมาพร้อมกันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายมันมีกระบวนการผมขอให้เป็น3สเต็ปละกันในการที่จะทำแต่3สเต็ปนี้เนี่ยมันไปพร้อมๆกันนะครับข้อแรกคือการที่คน2เจเนอเรชันที่จะส่งมอบกับรับมอบจะต้องมาคุยกันสิ่งที่ต้องคุยกันหนักๆคือในเรื่องของความคาดหวังของคนแต่ละเจนนะฮะคุณพ่อคุณแม่อาจจะมีความคาดหวังว่าธุรกิจที่สร้างมา20 30 40ปีครับไม่ได้สร้างมาเพื่อจะให้ใครหรอกก็ให้ลูกๆเพราะฉะนั้นเมื่อความฝันของคน2เจเนอเรชันมันไม่ตรงกันครับความคาดหวังไม่ตรงกันเมื่อนั้นจะมีปัญหาฉะนั้นประเด็นแรกที่จะต้องทำก็คือคน2เจเนอเรชันจะต้องมานั่งคุยกันนะฮะเปิดอกคุยกันว่าความคาดหวังของเขาคืออะไรนะฮะในการที่จะเตรียมความพร้อมสืบทอดธุรกิจครอบครัวตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการคุยกันกับคุณพ่อคุณแม่และให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยผมให้เราจินตนาการเป็นเหมือนกราฟครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยค่อยๆปล่อยทั้งบทบาทหน้าที่อำนาจคุณแล้วเพิ่มให้คุณลูกค่อยๆขึ้นกราฟ2อันนี้จะสวนกันแต่บางครั้งเนี่ยเราต้องยอมรับคุณพ่อแม่มีความผูกพันสูงมากท่านยังไม่มีเป้าหมายใหม่ในชีวิตความผูกพันนั้นยังคงยังอยู่ความเป็นห่วงยังอยู่เพราะฉะนั้นแน่นอนเทคนิคอันนึงที่ผมเห็นแล้วผมว่าดีคือเราต้องพยายามหาเป้าหมายใหม่ให้กับคุณพ่อคุณแม่แต่ละครอบครัวแต่ละคุณพ่อคุณแม่อาจจะมีเป้าหมายไม่เหมือนกันเป้าหมายบางอันอาจจะเป็นการรักษาสุขภาพให้ดีอาจจะเข้าสู่ไปศึกษาธรรมะมากขึ้นมีเวลาให้กับตัวเองมากขึ้นนะมีเวลาให้กับคู่ชีวิตมากขึ้นก็คือจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากมองให้การเตรียมความพร้อมทั้ง3เรื่องเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่เราค่อยๆทำนะในช่วงของกระบวนการนั้นน่ะมันก็อาจจะมีความติดขัดๆบ้างในแต่ละเรื่องธุรกิจอาจจะยังไม่พร้อมณตอนนี้นะยังแข่งขันสูงนะฮะแต่ว่าทำไปเนี่ยอีก 2-3 ปี5ปีธุรกิจอาจจะเริ่มนิ่งทายาทวันแรกที่จบออกมาอาจจะยังไม่อยากกลับมาทำธุรกิจครอบครัวให้เขาออกไปลองแล้ววันนึงเขาอาจจะมองว่าเฮ้ยทำธุรกิจครอบครัวก็ไม่เลวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่อยากให้มันเป็นงานที่ครั้งเดียวปุ๊บจบนะฮะ
แต่เป็นกระบวนการที่พวกเราเนี่ยในครอบครัวเนี่ยหันหน้ามาคุยกันนะแล้วค่อยๆทำมันไปนะฮะอย่าเพิ่งไปผิดหวังถ้าเกิดว่าลูกไม่อยากสืบทอดณวันนี้เพราะไม่แน่อีก2ปีความคิดเขาอาจจะเปลี่ยนธุรกิจอาจจะยังไม่นิ่งอีก2ปีอาจจะเปลี่ยนก็ได้นะอย่าให้สถานการณ์เป็นตัวบังคับให้เราต้องส่งมอบแต่ให้ตัวเราเป็นคนกำหนดว่าเราจะส่งมอบแล้วเราเริ่มตั้งแต่วันนี้ดีที่สุดครับดังนั้นในตอนหน้านะครับเราก็เลยมีข้อควรระวังอะไรบ้างในการทำธุรกิจครอบครัวนำมาฝากกันสำหรับใครก็ตามที่อยากจะทำธุรกิจครอบครัวและทำให้ประสบความสำเร็จอย่างมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนนะครับติดตามได้ผ่านรายการ Shape Your Business เพราะโลกธุรกิจไม่ได้กลมอย่างที่คุณคิดติดตามผ่านทาง Facebook Fanpage กรุงไทย SME แล้วก็ YouTube กรุงไทยแคร์เนื้อหาใหม่ๆติดตามได้ทุกวันพุธนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์เจมากๆขอบคุณครับ